วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักสำหรับใครที่สนใจและมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับออลสตาร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHab CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Roblox Map All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวตัวละคร Big Mom นะครับแล้วก็เป็นซันกับคลาวนะครับผมทุกคนคือทั้ง2 อย่างนี้นะครับไอซันกับคลาวเนี่ยมันได้จากพาร์ทนะครับสำหรับคลาวเนี่ยได้จากพาร์ทที่เป็นสตาร์พาร์ทแบบอัลตร้านะครับแล้วก็จะมีซันนะครับผมซันเนี่ยเพิ่งปลดล็อกเลยนะครับก็คือเทียร์ที่40นะครับได้แบบฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเรามารับเป็นก่อนเลยครับผมโอเครับใบนะครับรับใบครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าตัวละครเดี๋ยวผมรีวิวนี้แบบสั้นๆนะเนี่ยมันไม่น่ามีอะไรมากนะครับมันเป็นสแตทเฉยๆนะจริงๆคือจะอีโวขึ้นไปเป็นบิ๊กมัมเลยก็ได้นะแต่ผมอยากจะรีวิวก่อนนะครับตอนนี้ผมฟาร์มไปถึง148เทียร์แล้วนะครับจะเรียกว่าฟาร์มได้ไหมไม่เรียกว่าฟาร์มแล้วกันนะครับเรียกว่า AFK นะครับผมทุกคนก็ทำให้ผมนั้นตันไปแล้วนะครับโอเคผมได้แคปซูลอะไรมาบาๆไม่ว่าไม่เอาครับเดี๋ยวเรามาใส่กันก่อนเลยครับนี่ฮะเทรดได้นะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับผมสำหรับตัวซันนะฮะ3วิโจมตี1ทีระยะ32นะครับ650นะก็คือดาเมจนั่นเองนะครับพอมาใส่ก็นี่เลยโอ้โหโคตรเท่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นคราวนะครับผมคราวก็ก้อนเมฆนั่นเองนะครับ3วิโจมตี1ทีระยะ18ดาเมจโอ้โห 1,200 โอเคแล้วก็ไปใส่มาขออนุญาตเอาซันออกก่อนรอดูคราวนี่คราวมันจะมีอะไรคราวมันจะเป็นเมฆเฉยใช่ไหมเมฆแบบยิ้มอย่างนี้เฉยใช่ไหมโอเคคราวนี้เราก็ไปเลยครับไปรีวิวเลยขอสั้นๆก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวบิ๊กมัมนะอยากรู้สแตทเหมือนกันว่ามันเก่งอะไรยังไงไหมก็5ดาวนะทั้ง2ตัวเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาออฟออกด้วยโอเคทุกคนผมมาแล้วเอาแบบรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าอยากเห็นก็ไฟนะครับดูครับว่าโจมตีแบบไหนพ่นเหรอติดเบิร์นไหมเฮ้ยติดเบิร์นด้วยโอ้โห my god เฮ้ยเจ๋งอยู่3วิโจมตี1ทีเฮ้ยทุกคนทำไปเล่นไปไม่ได้แย่นะอัปเกรดได้ขั้นเดียวครับดาเมจอยู่ที่นี่ครับผมโอ้โหเต็มกลมคือ 3,000 เฮ้ยตัวนี้ดีเลยเนี่ยเป็นตัวฟรีด้วยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่เลยจริงๆคืออัพแล้วมันเพิ่มระยะปะไม่เพิ่มระยะแต่เพิ่มดาเมจ 1,200 นะครับก็ 1,850 คือดาเมจนะครับแล้วก็เผาด้วยนะเฮ้ยดี3วิโจมตี1ทีคือมันเร็วมากนะเร็วจริงๆนะโอเคตัวนี้คือผ่านนะครับถ้า10075เนี่ยตัวนี้175นะครับดาเมจอยู่ประมาณ 3,000 กว่าเลยนะแล้วก็เป็นตัวต้นเกมที่แบบว่าต้นเกมจ๋ามากครับลงสตอรี่แบบชิวๆเลยนะเนี่ยดีจริงๆนะครับโอเคตัวนี้ผมแนะนำต่อมาคือเมฆครับเมฆเป็นยังไงดาเมจโอ้โหดาเมจคือมาตรงๆคือ 1,200 นะครับระยะคือนี่ครับ18เป็นตีแบบ full LE เหรอเอ๊ะแบบ full LE อย่างนั้นหรือขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาไม้เยอะนี่ไงฟ้าผ่าจริงๆนะครับ full LE ครับฟูแบบ AOE ฟู AOE วอ AA โอเคทั้งตรงนี้ครับโอเคคือดีครับตัวนี้ดีสมมุติถ้าวางตรงนี้ใช่ไหมอัพ1ขั้นดาเมจเพิ่มอย่างเดียวนะ 2,650 ครับคือ2ตัวละครนี้เอ๊ะอย่าพึ่ง2ตัวละครนี้ดีนะ2ตัวที่เป็นกิกกี้อันเนี้ยคือผมว่ามองว่าไม่ดีทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เป็นตัวต้นเกมทั้ง2ตัวเลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขอหาซื้อแล้วกัน2ตัวนี้นะครับดีมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวบิ๊กมัมกันดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนผมมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังโหลดเข้าเกมผมบอกเลยครับว่าผมคิดว่าตัวบิ๊กมัมตอนนี้นะฮะตัวนี้นะครับคิดว่าพออีโวขึ้นไปแล้วนะมันจะเป็นเมตามากๆนะครับทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูครับบอกเลยว่าเมตาแน่ๆคือเดี๋ยวเอาโงกุนไปเทียบด้วยครับเพราะโงกุนเป็นตัวละครตีแอร์นะครับแล้วก็คิดว่าเมตาช่วงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับรบกวนฝากกดไลค์คนละ1ทีกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้หมวกแบบนี้เท่ๆนะมาซื้อตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่ซื้อนะครับนี่มีหมวกแบบ2สีด้วยโอเคก่อนที่เราจะอีโวเราต้องถอดที่เขาสวมตรงนี้มาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอีโวไม่ได้ครับแล้วก็มาหาบริกมัมหรือว่าแม่ใหญ่ของเรานั่นเองผมจะอีโวนะผมจะอีโวในเลเวลที่175อีโวไปเลยครับผมทุกคนครับไปโอ้สุดยอดมาก
เป็นธาตุโฮลี่นะครับลงเลท4ได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะสตรีมนะครับทุกคนนี่ฮะเป็นซันนะครับผมแล้วก็จะเป็นคราวที่เป็นสีดำน่าจะแบบแมสมากๆนะครับตอนนี้เราแมสแล้วเราก็เอามาใส่เลยครับผมโอ้ my god ไม่เทรดอีกต่อไปนะครับนี่ครับเขาเรียกบิ๊กมัมนะครับร่างโกดนะครับหรือว่าแมสนั่นเองนะเป็นตัวยืนพื้นนะครับ 3.5 วิโจมตี1ทีระยะ50นะดาเมจอยู่ที่ 3,287 นะครับโอเคผมใส่มาแล้วนะครับไม่มีเบรซิ่งแต่อย่างใดแต่ว่ามีเมฆที่แบบว่าโอ้ my god ทำไมมันเป็นอย่างนี้โอเคอันนี้คือแม่ใหญ่ของเรานะครับที่ทำการอีโวแล้วนะครับใส่มาขึ้นไหลก็ประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาครับโกคูครับที่เป็นร่างนี้ครับเอามาแล้วก็จะเป็นมิฮอคอีกหนึ่งตัวเอามาครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเลยนะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยเหรอโคตรแข็งอะทุกคนดูดิผมนึกว่าจะมีแบบออร่าไฟที่หัวไฟฟ้าตรงนี้ช็อตช็อตนิดหน่อยนะครับสรุปคือไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไปรีวิวครับโอเคไปลุยบิ๊กมัมโอเคผมเข้ามาแล้วขออนุญาตเซตอัพแป๊บหนึ่งนะครับก็บิ๊กมัมนะครับผมค่าคอร์สวางคือ500นะครับแต่ตีเร็วมากครับ 3.5 วิไม่เผาใช่ไหมไม่เผาแหละไม่น่าเผาเอ๊ะทำไมไฟมันล่วงมาข้างหลังเดี๋ยววะวะวะอะไรอะอะไรอะบิ๊กมัมร่างนี้คืออะไรทำไมมันถึงไฟมันโอเคช่างมันแล้วกันก็อนิเมชันแรกก็ประมาณนี้มาครับอัพครับ750นะครับผมดาเมจเพิ่ม 3,200 แล้วก็ 1,800 ดาเมจเพิ่ม 5,000 แล้วก็ระยะเพิ่มโอ้10นะครับระยะเวลาการโจมตีเนี่ยเพิ่ม 0.5 เปลี่ยนอนิเมชันครับชื่อว่า Running Rush นะครับอ้าว Running Rush 4 วิโอเคแค่นี้เหรอวะโอเคไม่อนิเมชันเฉยๆมากครับต่อมาครับผม 2,000 นะดาเมจเพิ่ม 5,900What? เอ๊ะเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนมันพึ่งเอ้าผมนึกว่ามันบั๊กโอเคสรุปคือโอเคอันนี้คือ Running Rush นะครับไปเลย Running Rush นะแล้วครับอัพ 2,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 6,000 ขั้นที่4นะครับดาเมจเพิ่ม 6,500 นะครับระยะเพิ่ม 15 0.5 วินะครับเพิ่มไปอีกนะครับก็คือ 4.5 วิโจมตี1ทีชื่อว่า Frame Drop นะฮะหรือ Fire Drop โอเค 3,000 นะโป๊ะเผาเถอะเผาไหมไม่เผาโอ้ไม่เผาครับทุกคนโอเค Fire Drop ก็คือเอาไฟกระโดดเหยียบโอ้โอเคไม่มีเสียงนะครับน่าจะได้มากต่อมาครับ 2,500 ดาเมจเพิ่ม 10,000 แล้วก็ 10,000 ดาเมจเพิ่ม 21,400 แล้วก็ระยะเวลาการโจมตีเนี่ยเพิ่มอีกเป็น5วิโจมตี1ทีระยะ5นะครับผมแล้วก็ชื่อว่า Running Crash นะครับผม 10,000 ไปโอ้ฟูล AOE ทุกคนแล้วก็ตีแอร์ด้วยฮะโอ้โหโอเคมันบินใช่ไหมโอเคผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมันตีแอร์ตั้งแต่โอ้โหมันตีแอร์ตั้งแต่ช่วงนี้ทุกคนนี่ครับอัพไปประมาณ2ขั้นก็ตีแอร์แล้วอ่ะเฮ้ยอัพ2ขั้นก็ตีแอร์แล้วอุ้ยเดี๋ยวเก่งไปไหมเดี๋ยวตัวมันเก่งไปบ่แล้วก็โอเคเราอัพไปเรื่อยครับจนถึงเมื่อกี้คือเฟรมมิ่งใช่ไหมอ๋อไม่ running crash นะครับโอเค running crash แล้วก็รู้สึกเหมือนตรงนี้นะอ๋อก็ยังต้นเกมได้อยู่นะอัพอีก 50,000 ครับดาเมจเพิ่ม 171,100 โอ้แม่งทำมาเพื่อเลทเลยป่ะเนี่ยโอเคตรงนี้คือน่าจะหลุดคำว่าต้นเกมแล้วนะฮะก็ใช้เงินไปประมาณตอนนี้คือ 70,000 นะครับทุกคนโอเคอัพอีก 100,000 ครับระยะเพิ่ม40นะครับดาเมจเพิ่ม 214,200 ครับผมแล้วก็ชื่อว่า Destruction Blade นะฮะไปโอ้ไม่ฟูล AoE แล้วแต่เป็นโคน AoE แทนนี่ไงฟันไปไปฟันไปนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวดาบมันยืดโอ้บล็อกพีทไอ้บล็อกฟุตบล็อกพีทอะไรวะนี่ไงโอ้โหสุดเจ๋งไปเลยครับทุกคนดูครับแม่เคลียร์คนเดียวแบบว่าอีซี่เลยเป็นโคนแบบนี้แต่ว่าผมว่าเป็นฟูมันน่าจะดีกว่านะตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนมาครับอีก2ขั้นสุดท้ายครับก็คือ 500,000 นะดาเมจเพิ่ม 600,400 1,500,000 นะครับทุกคนขั้นสุดท้าย 1,500,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 1,285,200 นะครับแล้วมีสกิลนะผมชื่อว่าLife or Death นะครับ Life or Death โอเคขออนุญาตขายก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแม่ครับผมวางตรงนี้นะโอ้ my god ตีแอร์ด้วยแม่งโคตรเก่งโอเคมาครับเลือด3ล้านก็มาครับผมเอามาสัก15ตัวแต่ตีเร็วอยู่นะ5วิโจมตี1ทีนี่คือเร็วมากครับดาเมจ1,000,000ใช้เงินนะฮะไปประมาณตอนนี้อัพนะอัพเลยนะครับผมดาเมจเพิ่ม12,850,000นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 2,369,523 ระยะอยู่ที่120 5วิโจมตี1ทีครับทุกคนโอ้ my god ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับ
แอร์ก็ตีได้คือแม่งดีอ่ะเออตัวแม่งดีมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเอามา20ตัวนะครับเพราะว่าผมจะใช้สกิลให้ดูสกิลนะครับผมก็คือการที่เรากดไปปุ๊บมันจะเป็นการถอยหลังนะครับแล้วก็ทำดาเมจนะครับทุกคนเอาโอเคเข้าใจไหมครับคือมันจะถอยหลังแล้วทำดาเมจผมขออนุญาตเอาออกมาอีกรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันกอบเบิลคูลดาวน์หรือเปล่าน่าจะไม่นะใช่ทุกคนไม่กอบเบิลคูลดาวน์โอ้โหโอเคสามารถสแปมวางได้นะฮะขออนุญาตดูครับขออนุญาตดูสกิลของเขานะลงมานะโอ้เบ่งเรียบร้อยโอ้โหโคตรสุดยอดโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาเลือดมอนที่มีประมาณสัก5ล้านมาแล้วกันนะครับโอเคทุกคนครับผมเอามาประมาณนี่เลยฮะล้านกว่าๆ10ล้านกว่าๆครับเอามาสัก20ตัวเลยนะฮะ20ตัวเลยจะได้รู้นะครับคือเท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันเหมือนย้อนเวลาด้วยนะครับมันเหมือนย้อนเวลาด้วยนะขออนุญาตวางตรงนี้นะและอัพตันนะครับอัพตันนะฮะอัพตันนะฮะโหตีแอร์ด้วยดีมากนะครับLife or Death ไปนี่ฮะมันเหมือนมันทำดาเมจด้วยนะเฮ้ยเจ๋งมากเท่าไหร่5ล้านโป๊ะเฮ้ยมันทำดาเมจด้วยนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมคิดว่าทำดาเมจพร้อมกับไอ้นี่หรือเปล่ามันตีเร็วด้วยครับมันก็เลยดูไม่ค่อยถนัดก็ใครคิดอย่างไรว่าสกิลเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะเท่าที่ผมเห็นก็คือมันย้อนนะมันย้อนได้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะย้อนทั้งวงด้วยนะขออนุญาตขายครับแล้วก็คิดว่าผมว่ามันน่าจะย้อนทั้งวงไม่ก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนวางตรงนี้แล้วลองสกิลนะหรือว่ามันย้อนแบบว่าไอ้นี่วะโอเคย้อนในวงครับผมคิดว่าทำดาเมจด้วยเท่าที่ผมเห็นนะมันทำดาเมจด้วย6ล้านเหลือเท่าไหร่4ล้านเฮ้ยมันทำดาเมจจริงทุกคนช่วงที่ผมกดเนี่ยคือตอนที่มันออกแอนิเมชันตีไปแล้วนะก็คือโจมตีไปแล้วสรุปคือมันทำดาเมจด้วยแล้วก็ย้อนกลับด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับตัวนี้ฮะใช้เงินทั้งหมดนะครับทุกคนอยู่ที่2ล้านนะครับผม2ล้านนะฮะ2ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยโคตรเยอะครับก็คือนี่เลยเยอะมากครับ2ล้าน 300,000 นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปั๊บไปเลยนะฮะโอ้7ล้านครับงกุลนะครับมางกุลนี่เป็นตีแบบว่าเป็นโคลนเหมือนกันใช่มั้ยโอเคก็โอ้โหทำไมบิ๊กมัมถึงอัพถูกกว่าโอ้แต่ดาเมจงกุลเยอะกว่าครับแล้วก็ไอ้นี่เยอะกว่าแต่ผมคิดว่ามันตีแอร์ด้วยอ่ะไม่อันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่าแม่งเมตานะลองดูครับว่าตัวไหนชอบตัวไหนแต่ผมไงผมก็ชอบโกคุนนะหมายถึงว่าบิ๊กแฟนครับบิ๊กแฟนโกคุนแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นสเตตเนี่ยผมรู้สึกว่าบิ๊กมัมแม่งเก่งมากเปอร์ดาเมจเปอร์เซ็กต์แม่งดีมากครับเออถ้าบิ๊กมัมปะทะกับมีฮอคล่ะมีฮอคนี่ใช้เงินอัพเยอะกว่านะแต่ว่าโอ้บิ๊กมัมแม่งเก่งกว่าว่ะแต่โคนแม่งกว้างกว่าว่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็ลองให้แรงกันดูครับว่าสำหรับคุณนั้นให้ตัวไหนโน1นะครับเอาแบบว่าไม่อวยนะเอาแบบไม่อวยเท่าที่คุณดูในคลิปผมนะครับว่าใครโน1นะครับแล้วโน2โน3เป็นใครก็ลองเรียงตามลำดับให้ผมได้ดูนะครับทุกคนในวิดีโอนี้มีประมาณนี้เดี๋ยววิดีโอถัดไปผมอาจจะไปลงเรทให้ดูแต่ว่าตอนเย็นนี้นะครับประมาณ1ทุ่ม6โมงถึง1ทุ่มเนี่ยมันจะมีดันเจียนมาก็เดี๋ยวรอเล่นดันเจียนกันแล้วกันนะครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปเจอในคลิปหน้าฝากไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับวิดีโอถัดไปก็แน่นอนครับเราจะต้องเอาบิ๊กมัมเนี่ยไปลงเลทไม่ก็สตรีมเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ